รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของบารักซอย9กับซอยสุดซอยมันเป็นตัวละครที่ต่างกันแต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ครับคนที่จะมาเป็นรับบทนายแมนเขาคนนั้นก็คือบุคคลที่เคยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของเด๋อดอกสะเดาซึ่งเป็นดาวตลกที่ถือว่าเป็นดาวตลกผู้การสูงในวงการโทรทัศน์เพราะเขาคนนั้นก็คือพี่ตีดอกสะเดาคนนี้ก็แปลกแต่ไม่ธรรมดาครับบุคคลคนนี้เนี่ยเขาเคยประสบการณ์ความรักต่างๆมากมายครั้งก่อนที่เขาเคยเป็นนักแสดงที่เขาเป็นรับบทนายแมนในบารักซอย9ก็ยังคงความฮาไว้อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ว่าฝีมือของกล้วยเจ๋งที่บอกเลยว่าไปทำร้ายเขาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่บอกโอ้โหน่าสงสารเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้ครับไม่ได้มาถามเรื่องบารักซอย9เรื่องนายแมนแต่ประการใดมาถามถึงเรื่องความรักครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าไม่ได้พูดถึงความรักก็เซ็งสิครับเพราะความรักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่อุตสาห์ที่มอบไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็เพราะว่าการนำพาความรักก็ต้องคิดว่าไม่ได้คิดว่าอะไรแต่เขาเรียกว่าความรักที่เสี่ยงกันได้แต่พอระยะห่างผ่านไปมันจะเป็นเรื่องเลยเรื่องใหญ่โตก็เคยเป็นมาแล้วแต่หลายๆคนที่ดูมาเนี่ยแทบจะมีปัญหาใหญ่โตมากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆปีเนี่ยแทบจะงงตลอดเวลาสิ่งที่ทำไม่ได้ก็คือการนำพาความรักของสามีภรรยาเนี่ยมันจะอยู่คู่กันไปยาวนานจะทำไม่รู้ว่าเรื่องราวนั้นเคยผ่านมาแล้วนะครับจะทำไม่รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยรู้จักคำว่าความรักให้มากยิ่งขึ้นแต่เนี่ยคู่รักแบบนี้รู้จักกันมาตลอดกาลเลยนะครับนี่คือความรักของดีกับซาเตียสเนียวันนี้นี่คือเรื่องราวจากกับเวโจเซียสเนียวันนี้ครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับตอนที่3วันนี้จะไปก่อนสวัสดีครับ